ช่วงเล่าขานงานวิจัยโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ตอนหมอนรองศีรษะจากยางพาราป้องกันแผลกดทับจากการผ่าตัดนวัตกรรมใหม่ๆมักเกิดขึ้นจากความพยายามในการแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งบางครั้งเกิดขึ้นจากการค้นพบโดยบังเอิญแต่หลายๆครั้งก็เกิดจากความตั้งใจและมุ่งมั่นอย่างแท้จริงผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนลินีโกวิทวนาวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาวิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความมุ่งมั่นพยายามสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาของผู้ป่วยจากการสังเกตปัญหาแผลกดทับที่เกิดขึ้นในห้องผ่าตัดผ่านการค้นคว้าวิจัยและบูรณาการความรู้ด้านการแพทย์เข้ากับศาสตร์ด้านอื่นๆร่วมกับดร.ณัฐพงศ์นิธิอุทัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดร.เจริญยุทธเดชวายุกุลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และศาสตราจารย์นายแพทย์วิทูลลีลามานิตคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เกิดเป็นนวัตกรรมหมอนรองศีรษะจากยางพาราเพื่อป้องกันแผลกดทับจากการผ่าตัดถ้าเราสามารถทำวัสดุให้เป็นวิสโคอิลาสติกหนืดยืดเหยียดในค่าที่เหมาะสมเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่สามารถกระจายแรงกดได้ดีเมื่อคิดมาถึงตรงจุดนี้ละก็ต้องเริ่มหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านยางพารามาร่วมงานกับเราเพราะเราก็เชี่ยวชาญในด้านของเราเราก็คงต้องปรึกษาไปทางอาจารย์ณัฐพงศ์นิธิอุทัยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านยางพาราว่าเนี่ยเรามีจินตนาการอยู่แบบนี้นะแล้วเราก็ศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริงมายางพาราสามารถทำได้ไหมปรับได้ไหมก็เลยมาช่วยกันทำก่อเกิดเป็นงานวิจัยโครงการแรกขึ้นมาที่จะปรับvulcanize โมเลกุลของยางพาราให้เป็นลักษณะของ viscoelastic แล้วก็นำมาทดลองใช้กับผู้ป่วยจริงทางอาจารย์ณัฐพงศ์ก็จะทำแล้วก็ปรับกันไปขึ้นรูปทรงกันไปเอามาทางให้อาจารย์ณลินีทดลองใช้ทั้งในห้องปฏิบัติการคือเราใช้เซ็นเซอร์ในการวัดแรงว่าความนิ่มขนาดนี้ความหนาขนาดนี้วัดแรงออกมาแล้วเนี่ยมันกระจายแรงได้จริงไหมลดความดันกดทับได้จริงไหมวนลูปอยู่อย่างเงี้ยจนกระทั่งได้ความเหมาะสมจึงเอามาใช้กับผู้ป่วยจริงเพราะก่อนที่เราจะทำการทดลองในมนุษย์เนี่ยเราต้องมั่นใจว่ามันต้องปลอดภัยและมีการลดมีการกระจายแรงจริงๆเราก็เริ่มจากทำในอาสาสมัครก่อนแล้วก็ถึงจะมาใช้กับผู้ป่วยจริงซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจก็คือในส่วนของหมอนของเราเนี่ยสามารถลดความดันกดทับได้ถึง 50% ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดแผลกดทับได้แก่แรงกดและระยะเวลาในการกดทับการป้องกันแผลกดทับของผู้ป่วยจากการผ่าตัดวัสดุที่รองรับผู้ป่วยจะต้องยืดหยุ่นและลดแรงกดบริเวณผิวหนังกับพื้นผิวได้ดีโดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ป่วยดมยาสลบและผ่าตัดเป็นเวลานานเกิน2ชั่วโมงปัจจุบันผลงานวิจัยชิ้นนี้ประสบผลสำเร็จและนำไปใช้จริงในโรงพยาบาลหลายแห่งกว่า50โรงพยาบาลทั่วทั้งประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมด้วยรางวัลการันตีคุณภาพหลายรางวัลทั้งรางวัลระดับชาติและเวทีต่างชาติซึ่งความสำเร็จครั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนลินีโกวิทวนาวงศ์ยืนยันว่าเกิดจากความรู้แบบสหสาขาวิชาอย่างแท้จริงเพราะว่าไม่มีใครเก่งอยู่คนเดียวได้แต่ละคนจะเก่งในศาสตร์ของเราเองดังนั้นเนี่ยอะไรที่เราทำอยู่คนเดียวมันอาจจะไม่ดีพอใช่ไหมคะแต่ถ้าใช้หลายๆคนมาร่วมกันทำอาจจะเป็นสิ่งที่ดีเช่นถ้าสร้างบ้านเราคิดอยู่คนเดียวเราอาจจะได้บ้านที่ฟังก์ชันตามที่เราต้องการแต่ความสวยงามอาจจะไม่มีถ้าเราไม่ได้ปรึกษาสถาปนิกมาช่วยลักษณะของการทำงานวิจัยแบบบูรณาการหรือสหสาขาวิชาก็คืออย่างนี้เหมือนกันเราก็จะได้ชิ้นงานหรือได้นวัตกรรมที่ค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์ออกมาถ้าเกิดว่ามีแต่คนที่เก่งๆในศาสตร์ต่างๆมาร่วมกันประดิษฐ์คิดค้นมันขึ้นมาค่ะจากความมุ่งมั่นตั้งใจช่างสังเกตและไม่นิ่งเฉยต่อปัญหาตรงหน้าวันนี้นวัตกรรมหมอนจากยางพาราป้องกันแผลกดทับจากการผ่าตัด
ได้ต่อยอดออกไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นอีกหลายรูปแบบถือเป็นการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเราเคยคิดไหมสมัยก่อนว่าเราเดินออกจากบ้านถ้าไม่มีโทรศัพท์ติดตัวเนี่ยเราอยู่ไม่ได้ละเราเคยคิดไหมว่าพฤติกรรมเราต้องเปลี่ยนถึงขนาดนี้เหล่านี้เนี่ยคือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นทั้งนั้นโลกหมุนเร็วมากโดยเฉพาะในช่วงหลังๆเนี่ยค่ะโลกหมุนเหมือนก้าวกระโดดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วมากถ้าเรายังอยู่นิ่งๆอยู่กับที่เหมือนเดิมเหมือนกับเรากำลังเดินถอยหลังนะคะดังนั้นเราต้องคิดอะไรใหม่ๆต้องสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เราอยากจะ drive อยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ทุกๆคนมีแบบนี้อยู่ในหัวไม่จำเป็นต้องอยู่ในวงการแพทย์ไม่จำเป็นต้องอยู่ในวงการวิชาการหรือการศึกษาเกิดได้ทุกที่แม้แต่ในชุมชนมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับว่าเรามีจินตนาการและเรามีความมุ่งมั่นที่จะทำจินตนาการนั้นให้เป็นจริงหรือเปล่าอย่างที่ไอสไตน์บอกว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้แต่มันต้องมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้จินตนาการนั้นเป็นจริงด้วยไม่ใช่จินตนาการแล้วก็ฝันกลางวันลอยลมก็คงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรรสนีแกสมานรายงาน